คล็ดลับของเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวันนี้นะเรามากินตำมั่วกันอันนี้อยากกินส้มตำมากเลยนะอยากกินหมูกระทะด้วยจริงๆไม่ใช่อะไรวันนี้แค่ทุกคนเห็นคือพักในทุกเพจอ่ะในทุกทางจะบ่นอยากกินหมูกระทะมากแล้วก็อยากกินส้มตำด้วยก็เลยเอาหวะมากินตำมั่วกันดีกว่าดูเมนูที่นะซึ่งเดินมาปุ๊บก็มีเมนูนี้เลยเนื้อกินเนาะสักเลยค่ะน้องย่ออะไรตำผลไม้ไม่ใส่พริกพี่เอาเกาเหลาปูม้าค่ะใส่พริก2นิดก็พอเอาข้าวเหนียว1กากหมู1ปีกไก่ทอดเล็ก1ค่ะเอาน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำแข็งเปล่าพี่เอาน้ำโค้กรีฟิลค่ะแล้วก็เอาเห็ดทอดสับเรือพี่เนี่ยแข็งเอาแล้วก็ขนมจีนเพิ่มหนึ่งค่ะน้องกินก่อนหิวอ่ะหิวก็หายตอนนี้ 5:30 แล้วเมื่อเช้าค่ะด้วยความที่ทำงานเยอะมากทำงานหลายวันนะคะป๊อกเลยค่ะตื่นบ่าย2นะคะแล้วมากินข้าวกันตอน 5:30 พรุ่งนี้มีแพลนกินหมูกระทะเดี๋ยวคลิปกินถัดไปนะพี่พักจะพาไปกินหมูกระทะลึกลับที่อร่อยโคตรเลยในหัวหินมาแล้วนะคะที่นี่เลยอันนี้เป็นตำผลไม้นะสนใจทำไมวันนี้แอปเปิ้ลเยอะก็ไม่รู้เนาะเห็ดทอดซึ่งจะบอกว่าอร่อยมากกรอบมากเดี๋ยวชิมให้ดูนี่แบบน้ำจิ้มเวอร์จิ่งมากเห็ดก็คือเห็ดอะไรพี่ออที่หัวมันดำๆเห็ดเล็บเห็ดอะไรวะเห็ดโคนญี่ปุ่นใช่เหรออันนี้นะมาทุกครั้งพี่อ้อก็ต้องสั่งทุกครั้งเลยพี่อ้อชอบกินมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมตำผลไม้กันก่อนตำผลไม้เนี่ยนะก็จะมีเนี่ยแก้มมังกรแคนตาลูปแอปเปิ้ลใครขอกินนี้ตำผลไม้เด็กอะตำไม่ได้พี่แต่บอกเขาว่าเอาไม่ได้อันนี้นะคะคือเมนูหลักของเราเลยนี่พี่รักมากกีไรนะถ้ามากินตำมั่วพี่ทำก็ต้องกินเอาขาออกเลยค่ะเอามือดีกว่านะเปาเหล่าคูม้าเปลี่ยนน้ำไปหน่อยบอกว่าแซ่บเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวพอเรากินใกล้หมดแล้วเราก็จะขนมจีนลงไปจุดนะและนี่ก็คือปีกไก่ทอดร้อนมาตำมั่วก็ต้องมากินปีกไก่ทอดนะปีกไก่ทอดตำมั่วอร่อยมากดีมากค่ะอันนี้ดีจริงตอนแรกเราก็มากับแค่ป้าอ้อตอนหลังๆก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมานะคะกลับมาจากโรงเรียนหิวก็หายมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแนะนำตัวปิ๊ดสวัสดีค่ะชื่อใบเบิ้ลค่ะใบเบิ้ลตำมั่วเผ็ดอร่อยกรอบมากอ่ะปีกไก่กรอบมากแล้วมีแจ่วไหมล่ะคะคะเขาไม่มีพี่มาซื้อให้
หักเลยดิคุณน้ำจิ้มแจ่วเหรออุ้ยแขนห้อยมากอะอะไรตั้งแต่กินมานะพี่พักว่าปีกไก่ทอดของตำมั่วติดแบบท็อป1ใน5ของปีกไก่ที่พักเคยกินมาแล้วพี่พักรู้สึกว่าอร่อยนะคือหนังอะกรอบมากแล้วเนื้อเนี่ยก็นุ่มแบบสุกกำลังดีเลยนะกินเนาะต้องกินตรงหัวมันนี่ด้วยนะจิ้มกับจิ้มไก่คืออะไรคะแมงโคอร่อยใครดูกลางวันก็โอเคไปนะคะแต่ถ้าใครดูตอนกลางคืนนี่ก็บอกว่าก็เกินไม่ได้นะอันนี้หมดแล้วนะเคล็ดลับของเราใช้มือเลยเนาะมือนี่แหละเป็นอะไรที่แบบเลยก็ใส่ไปหมดเลยเราก็จะได้ตำขนมจีนอีกหนึ่งครกนะเท่ากับว่าเราได้กินตำปูม้าและตำขนมจีนอีกซื้อหนึ่งได้สองน้ำต้มตับประเดี๋ยวเผ็ดป่ะเผ็ดป่ะกูดีมากกินมะเขือเทศด้วยนี ก็พี่พักก็ได้กินอิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกแล้วนะว่าปีนี้เราจะทำคลิปกินให้มากขึ้นนี่ก็เลยเปิดประเดิมคลิปด้วยการกินอะไรแซ่บๆเลยนะคะตำมั่วเขาเป็นร้านที่อยู่ในห้างซะส่วนใหญ่นะคะก็จะสะดวกสบายกับคนที่มาเดินช้อปปิ้งมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่พักรู้สึกว่ารสชาติเขาอร่อยนะไม่ถึงกับขนาดแบบว่ารสชาติเขาแบบกลางๆกลางไปทางอร่อยเลยกินได้เลยแล้วก็เกาเหลาปูม้าเป็นอะไรที่เด็ดมากปีกไก่ทอดแนะนำให้มากินนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเมนูอื่นๆที่อร่อยๆของตำมั่วมีก็มาแนะนำมาอัปเดตมาเขาเรียกว่าอะไรมาแนะนำกันได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์เนอะคนอื่นๆที่เข้ามาดูจะได้รู้ว่าโอ้ตำมั่วมีเมนูนี้อร่อยเหรอประมาณนี้วันนี้นะคะพี่ปักก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวยจังไบเบิ้ลอะไรใหญ่กว่าบ้าอะไรนะถ้าตอบถูกมีรางวัลเข้ามา